วดใช่ไหมเธอถูกเขาคนนั้นทิ้งมาแค่อยากให้รู้ว่าเจ็บมาไม่ต่างกันเลยพี่ชนพี่ชนจะว่ายังไงก็ว่ามาสิคะอย่ามาเดินหนีทรายแบบนี้นะพี่จะว่าอะไรได้อะทรายก็บอกว่ารักทรายแล้วก็ให้อภัยทรายเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะสายรู้ป่ะการนอกใจพี่มันอาจจะเป็นแค่เรื่องสนุกชั่วคราวของสายแต่มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีด้วยกันมาตลอดชีวิตพี่ไม่ได้โกรธสายเลยแต่พี่ทำใจไม่ได้เหมือนที่พี่เคยทำอะเวลาที่เราทะเลาะกันน่ะนะคะคราวนี้มันไม่ได้ผลละทรายทำไมอะทำไมคะพี่ชนทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะทำไมล่ะคะพี่ชนสายพี่อยากจะเจอเลยอะมุมพิถีของสายจะเปลี่ยนไปได้ยังไงพี่ชนขอโทษนะพี่ถามทรายบ้างอะว่านอนกับเขาหรือยังสนุกแค่ไหนแล้วเขาดีกว่าทรายตรงไหนอะทรายอยากให้พี่พูดจริงๆใช่ไหมเขาทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนมีค่าเขาทำให้พี่ได้มองเห็นโลกในมุมอีกมุมหนึ่งที่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพี่ก็มีความสุขที่ได้เห็นมันความสุขชั่วคราวสิมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ไกลกัน
มันหมายความเป็นความผิดของทรายที่ทิ้งให้พี่เหงาอ่ะแต่พี่ก็ไม่ควรที่เอาสิ่งที่พี่ทำลงไปเพราะความเหงามาตัดสินชีวิตของเราทั้ง3คนพี่ไม่ใช่แค่ทำร้ายทรายพี่ยังทำร้ายผู้หญิงคนนั้นด้วยมันไม่ยุติธรรมเข้าใจไหมคะแกแล้วใช่ไหมฉันเตือนแกไม่ได้เลยเหรอเนี่ยฉันขอโทษแกฉันไม่เชื่อแกเองแกอย่ากอดฉันนะแต่เมียขอฉันนะฉันไม่มีใครแล้วแต่อย่าทิ้งฉันนะอย่าทิ้งฉันนะแต่ฉันขอโทษคุณคิดอะไรอยู่อะแต่มันไม่ใช่ไงเพื่อนคุณกำลังเข้าใจผิดนะเขากำลังเสียใจแล้วผมต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะตอบไปซะเพราะหวานเนี่ยไม่มีอะไรจะคุยกับนายเดี๋ยวนี่ให้เขามาคุยกับผมเองสิคุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรแทนเขานะอะไรเนี่ยฉันบอกให้กลับไปไงเล่าผมไม่กลับไปหวานออกมาคุยกับผมหวานได้วะเนี่ยหวานผมอยากคุยกับคุณหวานหวานกลับไปสันดานผู้ชายก็เหมือนนายทั้งโลกแหละปองผัวแล้วก็มาลูบหลังทำผิดแล้วก็มาขอโทษหวานต้องเสียใจกับคนอย่างนายมากเกินพอแล้วนะไอ้คนเห็นแก่ตัวกลับไปI'm sorry.
ใครอีกฉันจะไม่รักใครอีกครั้งที่เป็นครั้งสุดท้ายช่วยฉันนะแต้มพี่ครับนักธนูเขาว่าไงบ้างวะโอ้โหไม่รู้เลยพี่เห็นหน้าบึ้งๆผมเลยไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะแล้วทางพี่หวานเป็นไงบ้างไอ้พี่เห็นมาร้องไห้ทั้งคืนวะน่าสงสารนะหน้าสวยๆไม่น่าสวยซ้ำซ้อนเลยนี่เฮ้ยมาแล้วนี่ทำตัวดีๆนะเว้ยอย่าให้มีปัญหานะสวัสดีครับพี่ครับใจเย็นนะครับพี่นั่งก่อนครับอยากทานอะไรเพิ่มเติมหรือเดี๋ยวขายจัดให้นะครับพี่ครับว่าแม่เป็นเด็กเสิร์ฟไงก็พี่บอกให้ผมทำตัวดีๆก็ทำตัวดีหมายความว่าไม่ต้องบ้าไงแกนั่งพี่ครับฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากเป็นมาทาดอโอ้ไปนั่งเลยไม่ขำเลยนะอย่าเอาอะไรไม่เป็นไรนั่งลงเถอะไม่เป็นไรกินข้าวพี่ชุนลุกไปหาไม่นั่นนะสายลุกตามไปจริงๆด้วยโอ้ยอาหารน่าทานจังเลยค่ะสมแล้วนะคะที่เป็นโรงเรียนการโรงแรมชั้น1ของสวิตเซอร์แลนด์พี่ชุนทานหน่อยนะคะอ่ะไปสายป้อนไม่เอาสายทานหน่อยพี่ไม่อยากทานดูดิมานี่ไม่ทักไม่ทายใครเลยเนี่ยก็ลองเดินมาทักสิวะแม่จะด่าให้เลยแต่ถือว่าไปแล้วแฟนพี่เขาก็สวยนะพี่เนอะอุ้ยแต่สวยสู้พี่หวานไม่ได้ครับเฮ้ยสวยจริงแล้วกูต่อใครไม่มีใครเจอเลยค่ะท่าทางยุ่งละเซก็เหมือนทุกวันละค่ะประโยชน์วิทยุราอะไรกับพอล่าหรือเปล่าคะนั่งก่อนนั่งก่อนทำเป็นลืมตอนนั้นน่ะที่อยากกินกุนเชียงงาแล้วเมื่อวานมัวแต่ยุ่งๆเลยเอามาให้วันนี้ค่ะอ่ะผันแทนขอบคุณค่ะแหมพอล่าแล้วก็ประโยชน์ลืมซะแล้วยังไงสำถุงเลยเหรอคะขอบคุณค่ะไม่คืออันนี้หมูหยองนะคะค่ะพอล่าชอบหมูหยองมากเลยค่ะหมูหยองเอามาให้เด็กๆมานะคะเออพูดถึงเด็กๆนี่เจ้าชุนเจ้าหวานที่มันหายกันไปคืนนั้นอ่ะเป็นไงบ้างคะกลับกันมาแล้วล่ะค่ะเออแล้วอยู่ไหนล่ะคะเดี๋ยวพ่อโยจะเอาหมูหยองไปให้ก็น้องหวานก็คงอยู่กับเพื่อนๆนะคะส่วนน้องชุนก็คงอยู่กับแฟน อยู่กับเจ้าหวานละสิน่ารักเปล่าค่ะแฟนน้องชุนเขามาหาจากเมืองไทยชื่อน้องสายค่ะจริงเหรอ
ชุนมีแฟนแล้วเหรอแล้วมันไปไหนมาไหนกับไอ้หวานทำไมอ่ะทำอย่างนี้มันก็หลอกไอ้หวานนั่นสิใช่ไหมคะคุณพอล่าก็ใช่อ่ะสิครับป้าโยพอล่าไม่อยากจะพูดหรอกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กๆเขาจะพูดก็พูดเถอะค่ะตอนพอล่าเห็นเขาอยู่กับแฟนนะคะพอล่าตกใจหมดเลยค่ะทำไมคะทำอะไรกันเหรอเขาตรงนี้เขาหอมแก้มกับซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยท่าทางรักกันน่าดูเลยประโยชน์เฮ้ยชนไปไหนคะประโยชน์ไปแล้วค่ะแม่มันกินแล้วหมูหยองหมูหยองอ่ะไอ้คนอย่างไอ้ชุนเนี่ยนะมันไม่น่าจะมาเรียนการโรงแรมเลยค่ะมันน่าจะไปเรียนการรถไฟทำไมคะก็ดูสิคะมันสับรางเก่งอุ้ยใส่โอ้โหไปแล้วประโยชน์เดี๋ยวค่ะขอหมูหยองพล่านะคะพอล่าชอบค่ะอิ่มแล้วค่ะไปเถอะไปค่ะซ้ายจะไปไหนอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะพวกคุณเป็นเพื่อนพี่ชุนใช่ไหมคะเคยเป็นพวกคุณเป็นเพื่อนพี่ชุนก็เหมือนเป็นเพื่อนทรายทรายเป็นแฟนพี่ชุนค่ะผมชื่อเพชรนี่ชื่อแตมนี่ชื่อไข่ผมชื่อหวานสวัสดีค่ะทรายไปเถอะพี่มีงานต้องทำอุ๊ยพี่ชุนจะรีบไปไหนคะไม่ทักเพื่อนก่อนล่ะเสียมารยาทจังเลยเออจริงสิวันนี้พวกคุณมีโปรแกรมไปไหนบ้างคะอ๋อเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทยอะครับซื้อของอะฮะอุ๊ยดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราขอไปด้วยนะคะสายจะไปก็ไปนะพี่ไม่ไปด้วยหรอไม่เป็นไรค่ะสายไปได้สายไม่เป็นไรหรอกค่ะก็อย่างที่แฟนคุณบอกแฟนของคุณก็เหมือนเพื่อนของเราขอบคุณนะคะคุณหวานน่ารักจังเลยคนอกหักเหมือนกันเข้าใจกันดีทรายมีอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะมาละหวานพร้อมกันไปเลยดีไหมคะนี่ทรายพี่บอกทรายแล้วไงว่าพี่เปลี่ยนไปแล้วนี่ไงแหวนที่พี่ชุนเคยขอแต่งงานกับทรายก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะก่อนที่จะออกเดินทางไม่กี่วันทรายยังจำได้อยู่เลยอะค่ะเหมือนมันเพิ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองอะความจริงแล้วมันควรจะอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายของทรายตั้งแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วอะมันอาจจะเลี้ยวไปไกลไปหน่อยแต่วันนี้มันก็อยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วนี่คะนี่ทรายทำแบบนี้ทำไมอะทรายต้องการอะไรวันที่พี่เดินทางพี่ชุนบอกกับทรายว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็คือคนสองคนที่รู้จักกันดีที่สุดจำได้ไหมคะพี่ชุนน่ะกอดทรายแล้วก็บอกกับทรายให้ทรายไปถามใจตัวเองให้ดีว่าพร้อมสำหรับพี่ชุนหรือยัง
าที่นี่เพื่อมาบอกพี่ชุนว่าทรายพร้อมแล้วค่ะทรายพี่ทรายพร้อมแล้วค่ะที่จะแต่งงานกับพี่ชุนที่นี่เดี๋ยวนี้เลยฉันจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี้ค่ะหวานคู่มั่นของคุณเพิ่งมาคุณคงอยากไปเที่ยวกันที่นี่เรื่องเรียนก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็คงแค่เที่ยวด้วยกันกับเพื่อนๆฉันกลับเมืองไทยดีกว่าค่ะจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณดูแผนที่ผิดเราหลงทางเข้าใจไหมคะเราหลงทางแล้วเราก็เลยต้องแวะพักแต่ที่เราพักมันสวยงามเราก็น่าประทับใจมาแล้วเราสองคนจะเก็บมันไว้ในความทรงจำไม่หวานผมไม่ยอมหวานใช่ไหมคะว่าเรากลับมาเส้นทางปกติแล้วเส้นทางที่คุณกับฉันต้องเดินต่อไปเข้าใจไหมคะชุน
ชอบเครื่องบินเพราะมันเกิดขึ้นจากความกล้าหาญและความเข้มแข็งของมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาไม่ยอมจำนนต่อข้อจำกัดของตนเองเราถึงมีเครื่องบินขึ้นมาได้ขอให้เข้มแข็งนะสิ่งที่แกทำมามันจะโง่ก็ตามแต่ว่าครั้งนี้แกควรแล้วล่ะแกพูดถูกเรื่องระหว่างเราสองคนมันเร็วเกินไปความจริงมันอาจจะเป็นแค่ความหวาดหวั่นของคนหักสองคนเท่านั้นจำได้ไหมเราเก็บไว้ให้ตั้งแต่วันนั้นน่ะใช่ไหมเธอถูกเขาคนนั้นทิ้งมาแค่อยากให้รู้ว่าเจ็บมาไม่ต่างกันเลยฉันรู้ฉันรู้แค่เพียงเราได้มองสบตาฉันรู้ฉันรู้ว่ารู้สึกเช่นไรหวานล่ะหวานกับเมืองไทยไปแล้วตื่นมาก็งงๆนิดหน่อยอ่ะกว่าจะนึกได้ว่าที่นี่ไม่ใช่สวิสจ้าจุดธูปเชิญเฮ้ยคนน่าจะผีน้อยคีทาโร่หวานอีกหวานนี่หยุดเถอะหวานออกไปจากชีวิตฉันซะออกไปรู้ไหมรู้ไหม
ข้าใจว่าเธออ้างวางรู้ไหมรู้ไหมฉันรู้สึกเหมือนกันถ้าเหงาจะเหงาเป็นเพื่อนใกล้ไล่ฉันนะมันไม่อุ่นได้เท่าไหร่แต่ไม่มีทางทำร้ายกันถ้าเหงาให้ฉันนั้น